ชื่อนิ่มนวลค่ะศักดิ์สิริศิลป์อายุ69ปีเพื่อนชวนโอ้ได้เยอะเลยลูกเป็นอะไรที่เหมือนกับน้องๆที่เคยตอบนะคะก็คือไม่ชอบทานยาคือเป็นหลักเลยเพราะรู้ว่ายามันมีไซด์เอฟเฟกต์ใช่ไหมคะก็จะทานเท่าที่จำเป็นแต่ว่าอันนี้คือเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ให้มันดูแลกันเองแล้วก็ใช้เวลาซึ่งคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่มีข้อเสียนะคะแล้วก็ได้เห็นในข้อมูลของอาจารย์ติดตามเป็นคือเป็น FC อาจารย์นั่นแหละก็เลยมีความรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ได้ข้อมูลจากคนรอบข้างนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวขอมาชิมดูสักคอร์สนึงเพราะว่าก็ยังมีคอร์สอื่นๆที่สนใจแต่ว่าเวลามันจะนานไปหน่อยก็เลยบอกเอาหนึ่งคืนก่อนแล้วต่อไปอาจจะค่อยๆเพิ่มนะคะก็คือประทับใจทั้งหมดเลยทั้งบรรยากาศสถานที่บุคลากรวิทยากรนะคะอาหารคือให้อย่างนี้เลยเพราะจริงๆก็เป็นคนชอบเห็ดชอบผักแต่จะเป็นนานๆทีอันนี้ด้วยว่าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยคนนี้ชอบเนื้อคนนี้ชอบนู่นนี่เราก็ต้องคล้อยตา มแต่เราก็ดูว่าเราเป้าหมายเราคืออะไรบางทีมันก็ต้องฝืนบ้างเพราะว่าการทำความดีมันไม่ใช่ทำง่ายๆอ่ะมันก็ต้องฝืนเหมือนอย่างนี้เหมือนกันเรารู้ว่าของดีเข้าตัวเราใช่ไหมมันต้องฝืนมันก็ต้องแลกกันชอบไทชิแล้วก็ชอบโยคะใช่ดีมากเลยคือโอกาสที่เราจะได้มาสูดโอโซนหรือบรรยากาศอย่างนี้มันน้อยมากตอนแรกที่จะมาก็คิดว่าคอร์สนี้มันแพงนะแต่พอเราได้มาเข้าคอร์สแล้วเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์ก็ต้องมีจิตเป็นกุศลจริงๆเพราะว่าเมื่อดูจากสิ่งที่เราได้รับเราว่ามันตีเป็นราคาไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปต้องมีเป้าหมายหรือมีเจตนาดีกับตัวเองก่อนว่า เรามีต้องการสุขภาพที่ดีก็ต้องเปิดใจเมื่อเปิดใจก็ต้องมารับข้อมูลก่อนถึงจะนำไปสู่การปฏิบัติค่ะเพราะตัวเองจะยึดถือว่าโอเคเราจะต้องมีแพลนก่อนแพลนดูเช็คแอคก็มาปฏิบัติแล้วไม่ดียังไงเราก็ไปปรับตัวเรา